คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วแผ่นดินโลกเมื่อข้าพงศ์หลายมองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้เพราะโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ข้าพงศ์หลายอัศจรรย์ใจกับฤทธิ์เดชอันไม่มีขีดจำกัดของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงตรัสทุกๆสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นจะมีพระอื่นใดจะเทียบเทียมกับพระองค์ได้ไม่มีเลยพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระองค์ทรงมีแผนงานของพระองค์เองเพื่อช่วยมนุษย์ทุกๆคนได้รับความรอดผ่านทางพระบุตรของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์สำหรับการดูแลและเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ทั้งทางฝ่ายจิตวิญญาณและทางฝ่ายร่างกายโดยพระคำของพระองค์ซึ่งข้าพงศ์ทั้งหลายได้ใช้เวลาในการอ่านในแต่ละวันก็ยิ่งส่งเสริมให้ข้าพงศ์หลายได้เข้าใจและเข้าถึงน้ำพระทัยของพระองค์และโดยการช่วยเหลือจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยิ่งทำให้ข้าพงศ์หลายได้มีโอกาสแบ่งปันคำขอบคุณพระองค์ท่ามกลางผู้คนมากมายยิ่งขึ้นในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอยอมรับในความบกพร่องฝ่ายวิญญาณเหตุเพราะบางครั้งบางคราได้ละเลยไม่สนใจในการสะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจการยับยั้งชั่งใจจึงไม่มีจึงเป็นเหตุให้พ่ายแพ้ต่อใจที่ล่อลวงหันไปประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อก่อคดีบาปซ้อนบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงปกป้องคุ้มครองความคิดและจิตใจของข้าพงศ์หลายให้พ้นจากการก่อความบาปโดยประมาทต่างๆกับการมีชีวิตในแต่ละวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอไฟการเจิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หล่อหลอมความคิดของพระองค์ข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตใจภายในของข้าพงศ์หลายขอให้ทุกๆคำที่พูดออกจากปากในวันนี้ตลอดจนการกระทำทั้งสิ้นได้รับการทรงนำจากพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร้าใจคนที่มีตำแหน่งสูงทั้งในภาครัฐและเอกชนให้เขาเหล่านั้นหันใจมาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถึงแม้ว่าข้าพงศ์หลายจำต้องอยู่ในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์มานับแรมปีแต่ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและขอพระองค์ทรงช่วยข้าพงศ์หลายสามารถที่จะตอบสนองต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์พระเยซูคริสต์ขอให้คริสเตียนไทยทุกคนอุทิศจิตใจและร่างกายเพื่อมีส่วนช่วยพี่น้องคนไทยอีก60กว่าล้านคนได้รับความรอดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน